สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกัฟฟารีวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับอันนี้อ้อไม่ใช่อันนี้นะเด็กอะไรครับเป็นเลโก้จัมบ้ามันใหญ่นะจัมบ้ามันใหญ่นะครับนี่เขาเรียกว่าดีลักษณะแบบ DIY นะคือประกอบเองนะสามารถประกอบได้ง่ายขอดูหน่อยเปิดให้เพื่อนดูบูนข้างหน้าเลยนะด้านหลังเป็นไงบ้างมีหลายแบบเนาะนี่ครับจะมีลักษณะหลายแบบนะครับแต่ว่านี่ครับมีทั้งหมดกี่แบบพอดีดูดิ A B C ถึงอะไร6แบบเหรอครับอ่ะลองดูอันนี้เป็นแบบที่เท่าไหร่เป็น Police Commando นะแบบที่1ครับคือตำรวจ Commando A เหรอโอเคเอาตั้งที่พื้นหน่อยเอาให้เพื่อนดูหน่อยเอาละแกะดูแกะเลยนะแกะเลยนี่ระวังมือนะก็เอาได้เอาก่อนเป็นอะไรแม็กเหรอสก็อตเทปสก็อตเทปอ๋อนี่ก็ถือว่านะนี่ไปซื้อถ้าอยู่ที่ร้านของเล่นนะมันก็ราตามราคาเขานะนะครับแกะดูก็ยังมีสติ๊กเกอร์นะก็เทปติดอยู่แต่วันนี้ผมไปซื้อที่ร้านทุกอย่าง20บาทนะมันก็เลยแบบสินค้าก็บางทีก็สินค้าเป็นการลดสินค้านะที่ตามร้านนะบางทีขายไม่ได้ตั้งมาเยอะนะร้านชั้นนำก็มีการนำไปขายที่ร้านทุกอย่าง20บาทก็คนไหนที่ชื่นชอบนะก็สามารถจะไปตรวจดูนะบางร้านก็จะมีบางร้านก็ไม่มีครับแล้วแต่จะเอามาขายหรือเปล่าอ่ะไหนอ่ะลองดูนะนี่ได้แล้วนะครับตัวใหญ่ไหมก็คือมาดูของตัวลักษณะตัวเก่านี่มันผมซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วมันเหมือนตัวนี่ครับมันตัวใหญ่แล้วลองเปรียบเทียบของเก่าดูนะพอดีเอาไปแบมือหน่อยแบมือหน่อยนี่ครับแบมือลักษณะนับใหญ่กว่าฝ่ามือก็ฟารีนะมาดูอันเล็กนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างคนละไซส์กันนะครับนี่นะครับเด็กที่ประกอบก่อนอ่ะโอเคฟังเข้าไปได้นี่นะก็จะมาดูการเปรียบเทียบครับมันเป็นไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่แตกต่างกันนะครับประกอบไปยังอันไหนก็ได้เพื่อนรออยู่อ้าวนี่แหละครับก็จะมีที่สังเกตฮะมันจะมีนะ A B C D E F นะครับก็ประมาณสัก6แบบคือครับเลยครับนี่นะครับเราขุนพลนะเยอะแยะเลยนะเป็นตำรวจคอมมานโดนะเอามาดูนะมีความแตกต่างกันระหว่างตัวเล็กกับตัวใหญ่นะฮะนี่ยืนหน่อยไปดิยืนให้เพื่อนดูหน่อยนี่นะฮะไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่แตกต่างกันเลยครับนี่อันนี้เป็นหุ่นยนต์อันนี้เป็นตัวนี่มีออปชั่นเยอะแยะอันนี้ก็เป็นตัวเล็กนะฮะนี่ตัวใหญ่นะเกือบหลายเท่านะเอามาดูครับดึงออกมาแล้วมีอะไรบ้างด้านหลังเหมือนกันไหมก็พอดีอันเล็กนี่ไม่เหมือนมันก็คล้ายกันมันใหญ่เหมือนกันขาแบบที่ถ้าอันตัวเล็กที่ขามันจะมันสามารถนั่งได้แกะออกมาเลยพี่แกะออกมาแกะจากอันนี้เราจะมีออปชั่นนะเยอะแยะละมีนี่อะไรนี่อะไรไม้กระบองนะฮะต่อไปชุดเกาะนะครับต่อไปตัวอะไรก่อนชุดเกาะหน้าหลังนี่ด้านหลังด้านหน้าบอกนี่ครับตัวของตัวเลโก้นะตัวนี้กุญแจมือไม่รู้ขอดูหน่อยอ๋อเนี่ยเอาเข้าไว้ด้านข้างเอาไว้ใส่เนี่ยฮะที่กระบองนะได้ด้วยส่วนใหญ่ด้านหลังก็ใส่กระบองด้านหลังก็ได้นะนี่ครับแล้วก็มีปืนด้วยเหรอปืนสั้นกับปืนยาวปืนสั้นกับปืนปืนตำรวจถ้าใครเคยเล่นเกมในออปติคอลใช่ไหมเกมนั้นเกมออปติคอล OPS นะครับหรือว่า Counter Strike นะครับหรือว่าF ก็ได้นะมีปืนและขนาดแบบนี้อยู่นี่ครับฝากตำรวจขอลองใส่ไปดูเป็นไงบ้างโอ้ยใส่ไม่ได้นี่ก็นับผมซื้อที่ร้าน20บาทนะครับที่แถวปั๊ม
ปั๊มมหาชัยครับถนนระหว่างคลองวะเข้าคลองวะนะครับนี่ครับไปสนามสามารถถอดได้ไหนอ่ะนี่ๆอย่าบังเพื่อนนี่ฮะเซตเล็กซะใหญ่คนละไซส์กันเลยนะฮะสามารถใส่ลูกเล่นได้เยอะแยะก็อย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามงานทาง YouTube ด้วยช่วยแชร์ต่อต่อแล้วต่ออ๋อด้านหลังก็มีอีกหน้าด้านขอดูอีกด้านฝั่งนู้นหน่อยเป็นไงบ้างมี2หน้าเหรอใช่เหมือนกันมั้ยเหมือนกันเหมือนกันหน้าหลังไม่เรียกว่าเล็กบางอันก็มี2หน้าบางอันก็ไม่มี2หน้านะมีหน้าเดียว2หน้านี่ใส่บอกออปชั่นเหมือนกับคอมบันโดนะฮะด้านหลังลองซื้อใส่กระบอกได้ไงด้านหลังใส่ปืนได้มั้ยลองใส่ดูเดี๋ยวใส่อ๋อมีเมสปิดหน้าด้วยนะปิดตาใส่หมวกเอาดูใส่กระบอกด้านหลังได้เหมือนกันนะแล้วก็ปืนใส่ได้ไหมปืนเล็กปืนใหญ่เอามือหลุดนะไอ้ดึงออกยากชุดนี้ก็20บาทนะฮะก็ถือว่าได้รับความนิยมนะเยี่ยมสามารถใส่ปืนหน้าปืนหลังได้ถือว่าโอเคนะมันคนละไซส์กันนะครับนี่ไซส์นี้ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะคนละไซส์กันนะถ้าชอบลักษณะนี้ก็หาซื้อได้เลยนะฮะเป็นคุณค่าทางจิตใจสำหรับเด็กๆนะครับด้านหลังเขียนว่าสว่างด้วยออกได้เหรออันนี้คือที่คาดเอวนะฮะออกได้ใส่ชุดก็ได้ออกได้ทำออปชั่นดีมากชุดเกาะหน้าหลังนะป้องกันนี่มันมีรูนะครับมีรูใส่ด้วยด้านบนด้วยแล้วก็ด้านหลังอ่ะไม่เขาไอ้ก็ดูหน่อยมีรูไหนนี่ด้านบนมันจะมีรูนี้ด้านบนที่คออ๋อที่คอจะมีรูอยู่อ๋อโอเคประกอบใส่เข้าไปตรงรูนี้รูไหนสว่านอ๋อโอเคเห็นแล้วประกอบเข้าไปโอเคนี่โอเคได้แล้วก็ง่ายๆเลยนะสำหรับ DIY นะคุณสามารถเล่นประกอบทุกสิ่งทุกอย่างได้โอเคประกอบไปครบได้ยังอันนี้มันหลุดแล้วมันหลุดก็นะอย่าลืมครับดีครับโพลิสคอมมานโดนะก็สามารถหาซื้อได้นะมีเหล่าผลผลเยอะแยะเลยนะรูปร่าง A B C ถึง Z อีกครั้งผมอยากได้แบบสว่างแบบสว่างนะฮะ DIY สามารถเนี่ยฮะสร้าง building block นะสามารถสร้างเป็นนี่ครับใส่เป็นกองทัพได้นะมีไอเทมครบแคทครอบทุกอย่างแต่ว่าผมเซอร์มีแบบเดียวนะฮะเสียดายก็อย่าลืมครับกด Subscribe นะติดตามงานทาง YouTube แล้วช่วยแชร์ต่อบอกต่อรับต่อด้วยนะฮะคุณก็จะไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปนะฮะถึงไหนละนี่แม่มือมันหลวมด้านนี้จุ๊บๆๆก็ไม่เป็นไรเราตั้งดูกันดิแบบเทียบกันปังปังปังอันเล็กกับอันใหญ่หมดนี่ก็มีเยอะครับนี่รับแต่นะคนไหนที่ชอบรับเลโก้เป็นการพัฒนาของเด็กๆครับพิจารณาการไม่หยุดยั้งนะฮะนี่เยอะแยะเลยครับครับบายนะข้างล่างก็มีเป็นเหล่าเลโก้ผสมกับปืนเยอะแยะเลยทั้งบางทีลักษณะเลโก้ถ้าเป็นของแท้นะมันจะมีที่ปุ่มมันน่าเป็นเลโก้นะฮะแต่นี่ของปลอมไม่ของปลอมมันแล้วแต่หลายยี่ห้อมันมีหมดนะฮะมีหมดอันนี้มันต้องมีอันไหนไม่มีครับเลโก้นี่คือไม่มีชื่อไม่มีเลไม่มีสแตนแบกไม่มีไม่บางอันก็ไม่มีนะแต่ว่าของแท้เหมือนกันบางอันจริงเหรออืมส่วนมากจะเลโก้นะครับนี่แต่ว่าไม่ใช่ครับนี่แบบแต่ว่าถ้าของส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนั้นที่ซื้อของแท้ก็จะมีจุดตรงนี้ทุกอันง่ายๆเลยครับเป็นการพัฒนาไม่หยุดยั้งเลโก้เ
เลโก้ของปอมมันจะเป็นแบบเลโก้แบบสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอ๋ออันนี้เลโก้ของแท้แน่นอนแค่นี้ก่อนนะครับอ้าวบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยจะไปละบายบายอย่าลืมบอกไงอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามทาง YouTube แล้วช่วยแชร์ต่อแชร์ต่อบอกต่อแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบาย